ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆความชอบธรรมของพระองค์สูงเหมือนภูเขาตระหง่านความยุติธรรมของพระองค์เหมือนที่ลึกยิ่งข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศและเราทั้งหลายเข้าลี้ภัยในปีกของพระองค์เวลานี้เป็นเวลาของพระเจ้าเอเมนไหมคะอยากจะให้เป็นเวลาที่เราวางทุกสิ่งลงแล้วก็ให้หัวใจของเราโบยบินขึ้นไปนมัสการพระเจ้าผู้สูงสุดเอเมนฮาเลลูยาเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะคะเราจะร้องสรรเสริมพระเจ้าด้วยกันเราจะร้องฮาเลลูยาต่อความรักมั่นคงยิ่งของพระองค์พร้อมไหมคะพี่น้องใครพร้อมแล้วบ้างเอเมนฮาเลลูยา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 ร้องว่าฮาเลลูยาข้าเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์รู้จักข้าทุกวันเวลาเดินไปกับพระองค์นิดนิรันดร์กาลพระองค์รักข้าก่อนร้องว่าฮาเลลูยาใครเป็นของพระองค์
ราจะร้องเปรมปรีด้วยกันให้แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีแผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีในที่สูงอันชื่นบานจากพระวานชื่นชมยินดีพระสิริของพระองค์พระสิริของพระองค์พระพรหมอยู่เหนือโลกาเรายกย่องพระนามพระองค์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ผู้ทรงเรียนเกรียงไกรพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมทรงรอบรู้ในทุกปัญญาเนื้อความเข้าใจฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครอบครองยืนเหนือโลกาเรายกย่องพระนามพระองค์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงเรายกย่องพระองค์เรายกย่องพระนามพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมคะเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะพระคัมภีร์บอกกับเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณพระวิญญาณของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับเราที่นี่แล้วเราจะมีเสรีภาพด้วยกันนะวันนี้ณที่นี่และทุกๆวันที่เราเดินออกจากที่นี่ไปวันนี้จะให้เราเป็นเวลาที่เราตั้งใจกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิ่งใดที่ยังผูกมัดเป็นพันธนาการที่ผูกมัดไม่ให้เราสรรเสริญหรือขอบคุณพระเจ้าจากหัวใจของเราขอพระเจ้าสิ่งนั้นออกไปเพื่อเราจะได้เข้ามาและแสวงหาและพบพระพักต่อหน้าจริงๆพระเจ้าเราเข้ามาเพื่อที่จะนมัสการและแสวงหาพระองค์แล้วเราคาดหวังด้วยกันว่าเราอยากที่จะพบพระพักของพระองค์อยากที่จะได้รับการสัมผัสและปลดปล่อยที่มาจากพระองค์ท่านจะพบพระพักของพระองค์ถ้าท่านแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจสักการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจฉันองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจทรง
สถิตไว้ท่ามกลางพวกเราที่มีให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณขอพระเจ้าด้วยกันเมื่อนมัสการเมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจตรงอยู่กับเราอยู่ในหัวใจของเราทรงพระวิญญาณประทับอยู่ในทรงเคลื่อนไหวทรงเปลี่ยนแปลงท่ามกลางที่นี่ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางให้เราได้รับกำลังใหม่ให้เราได้รับการเติมในชีวิตด้วยการอัศจรรย์ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณโปรดเจิมเราพระเจ้าโปรดเจิมพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเป็นความตั้งใจของเราพี่น้องที่จะบอกกับพระเจ้าพระวิญญาณประทับพระเจ้าเราไม่มีสิ่งใดที่เราจะขวางพระองค์ได้ทรงเคยไว้จะโปรดเอากำแพงของพระองค์ออกไปและแทนที่ด้วยความรักมั่นคงด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณโปรดเจิมเราโปรดเจิมเชิญพระองค์ครอบครองจิตใจของเราปรารถนา
พระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอเธอพระวิญญาณเชิญเสด็จมาขอพระเจ้าด้วยเจิมข้าด้วยฤทธาข้าพระเจ้าเจิมเราทั้งหลายทุกคนข้ารักพระองค์พระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอข้าแสวงหาพระองค์ทรงสัมผัสเราโปรดเถิดพระวิญญาณเชิญเสด็จมาโปรดเจิมเราด้วยฤทธาโปรดเจิมข้าด้วยฤทธาข้าปรารถนาพระวิญญาณข้ารักพระองค์พระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์บิดาและพระเจ้าจะประทานพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อท่านจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักแต่เราทั้งหลายรู้จักพระองค์พระองค์สถิตกับท่านและจะประทับอยู่ในท่านฮาเลลูยาเราจะแสวงหาพระองค์จะอยู่ที่นี่พระเจ้าขอทรงสัมผัสเราขอทรงเติมให้กับเราขอทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหัวใจของข้าพระองค์ให้เหมือนพระพักตร์ของพระองค์มากขึ้นเราจะแสวงหาพระองค์แสวงหาพระองค์ข้าแสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ครองครองชีวานำข้าให้ชีด้วยฤทธาที่ใดจะเหมือน
สการด้วยจิตวิญญาณความจริงเชื่อเราพระเจ้าขอพระองค์เข้ามาครอบครองในใจของเราขอพระองค์ช่วยเหลือเราในทุกเหตุการณ์พอดีเราจะสรรเสริญพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์มากในการติดตามพระองค์คือการแสวงหาพระองค์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าแสวงหาใครพระเจ้าแสวงหาคนที่แสวงหาพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ประสงค์เครื่องสัตว์บูชาแต่พระองค์ประสงค์ความรักมั่นคงพระองค์ไม่ได้ประสงค์สิ่งใดเว้นแต่การที่เราจะแสวงหาความรู้และความเข้าใจและติดตามพระองค์กระทำตามด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงและเมื่อเราบอกว่าเราแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงเราพยายามอยากจะแค่มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์แต่หมายถึงเราจะกระทำตามพระทัยของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระองค์บอกพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งครับข้าจะแสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ทรงครองชีวานำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธาที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ที่ข้าได้พบพระเจ้าพระองค์นมัสการนมัสการนมัสการด้วยจิตวิญญาณอีกครั้งด้วยกันครับนมัสการด้วยจิตวิญญาณนมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริงโปรดให้กำลังได้นมัสการพระองค์เจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงอย่างที่พระคัมภีร์ได้แสวงปรารถนาให้ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์เช่นนั้นอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญนั่งครับ